เชฟกระทะรั่วนะครับมาถึงยุคนี้ครับยุคของโควิดนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่บ้านติดอยู่บ้านกันยาวๆเลยนะครับเราจึงขอเสนอเมนูนะฮะโควิดติดอยู่บ้านครับเอาอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปง่ายๆเนี่ยเอามาทำในเมนูที่แบบโอ้โหเหมือนออกไปกินที่ร้านเลยและเมนูวันนี้นะครับนั่นก็คือหล่นปลากระป๋องครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกครับผมเอาหัวกะทินะครับลงไปเลยครับในหม้อนะฮะที่เราจะใช้หล่นนะครับต่อไปครับเราจะนำเนื้อปลากระป๋องนะฮะก็ใส่ไปเลยนะฮะหมดเลยนี่เราใช้2กระป๋องนะครับผมยีเนื้อปลากระป๋องเลยครับแต่ไม่ต้องยีให้เละมากนะฮะให้เขายังพอที่จะมีเป็นชิ้นเป็นอันเวลาเรากินหน่อยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะผัดกะทิกับตัวเนื้อปลาเนี่ยให้เขาเข้ากันเข้ากันก่อนนะจ๊ะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับอันดับแรกนะฮะผมขอใส่เกลือเข้าไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะฮะเพิ่มความเค็มแน่นๆเข้าไปหน่อยจากนั้นผมจะตัดด้วยน้ำมะขามเปียกเอาลงไปสัก2ช้อนโต๊ะก่อนนะครับดังนั้นผมจะเอาน้ำปลากระป๋องของเรานะฮะลงไปสักหน่อยประมาณ1ทัพพีนะครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับลงไปประมาณผมใช้ช้อนชาแต่จริงๆแล้วจะประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะโดยประมาณนะฮะตอนนี้เราน้ำตาลเราละลายเรียบร้อยนะครับต่อไปก็น้ำปลาเลยครับผมจะลงน้ำปลาไปนะครับประมาณ1ทัพพีเลยนะฮะเมื่อกี้เกลือเนี่ยจะทำให้เค็มมันแน่นน้ำปลานี้ก็จะเป็นเค็มหอมนะครับจากนั้นครับใส่เครื่องเลยจ้าตะไคร้นะฮะใส่ไปเลยข่านะครับใส่ไปเลยข่าใช้ข่าอ่อนนะหอมแดงนะครับใส่ไปเลยนะฮะพริกชี้ฟ้านะวันนี้เรามีสีเหลืองเราก็ใช้สีเหลืองได้ใส่ไปเลยสุดท้ายนะครับใบมะกรูดนะจ๊ะก็ก่อนใส่นี้ก็บิดเขาหน่อยขยี้เขาหน่อยให้น้ำมันเขาออกมานะครับเร่งไฟนะครับคลุกเครื่องเข้าไปเลยนะฮะดูสีสันเป็นไงสีไม่พอดูกลิ่นนะฮะดูกลิ่นนะฮะน่าทานยิ่งนักขอบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นตลบอบอวนมากสตูดิโอของเรานะฮะตั้งให้เขาเดือดขึ้นมาอีกสักทีหนึ่งนะฮะพวกน้ำมันของสมุนไพรเราจะได้ออกมานะฮะจากนั้นก็ขอชิมสักหน่อยเขาสวยเลยดีไหมขอน้ำมะขามเปียกอีกสักครึ่งช้อนจากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็ตัดเตรียมใส่จานได้แล้วนะครับเป็นอันเสร็จหล่นของเราเรียบร้อยกับหล่นปลากระป๋องนะครับอาหารกระป๋องง่ายๆก็ทำอยู่บ้านได้เดี๋ยวใส่จานแล้วมาชิมกันดีกว่าจานไหนดีคะมาแล้วหล่นปลากระป๋องค่ะด้วยชิมสิหอมหลงนี่กินผักสดผักสดนี่ปลากระป๋องหน่อยOh my God! Ooh.